โลกใต้ท้องทะเลที่เต็มไปด้วยสีสันและชีวิตชีวาล้วนเป็นผลพวงจากแนวปะการังอันสวยงามแต่ในวันที่ภาวะโลกเดือดเป็นภัยคุกคามปะการังจำนวนมากกำลังอ่อนแอฟอกขาวและใกล้ตายท่ามกลางวิกฤตครั้งใหญ่นี้ความหวังเล็กๆได้ปรากฏขึ้นเมื่อนักวิทยาศาสตร์ค้นพบแนวปะการังสายพันธุ์แกร่งที่ยังคงต้านทานต่อความร้อนได้อย่างน่าทึ่งไม่เพียงเท่านั้นพวกมันยังพร้อมผลิตลูกหลานออกมามากมายเพื่อฟื้นฟูแนวปะการังที่กำลังอ่อนแอเรื่องราวของความหวังความพยายามและเทคโนโลยีที่จะช่วยพลิกฟื้นวิกฤตครั้งใหญ่ของโลกทั้งหมดนี้จะถูกเล่าผ่านเรื่องราวในตอนนี้ครับซุปเปอร์ปะการังความหวังใหม่ของมนุษย์อาชีพรายได้ดีแถมเที่ยวฟรีรอบโลกทำงาน3ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนเพื่อทำงานงานบริการอาหารและเครื่องดื่มนึกถึงเรามารุโชติเราคือโรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรมเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันฝันให้ไกลไปให้ถึง 1. แนวปะการังเบื้องหลังสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลแนวปะการังเปรียบเสมือนอัญมณีล้ำค่าที่ประดับประดาท้องทะเลมีความสำคัญต่อระบบนิเวศเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากแม้จะปกคลุมพื้นที่เพียงไม่ถึง 1% ของผิวโลกแต่ราว1ใน4ของสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลอาศัยแนวปะการังเป็นเสมือนบ้านไม่ว่าจะเป็นปลานานาพันธุ์ปะการังหลากสีสันและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนับไม่ถ้วนปะการังยังทำหน้าที่เป็นกำแพงธรรมชาติช่วยลดแรงปะทะของคลื่นและปกป้องชายฝั่งจากการกัดเซาะพังทลายรวมถึงบรรเทาผลกระทบจากพายุและสึนามินอกจากนี้ปะการังและฟองน้ำจำนวนมากยังทำหน้าที่เสมือนเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ช่วยทำน้ำใกล้ฝั่งให้ใสสะอาดในแง่เศรษฐกิจแนวปะการังเป็นเสมือนซูเปอร์มาร์เก็ตใต้ทะเลที่อุดมไปด้วยอาหารมากมายช่วยทำให้เกิดผลผลิตปลาราว 5-15 ตันต่อตารางกิโลเมตรต่อปีนับเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญของผู้คนนับพันล้านทั่วโลกนอกจากนี้ความงดงามของปะการังยังดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศสร้างรายได้มหาศาลกว่า 9,600 ล้านดอลลาร์ต่อปียิ่งไปกว่านั้นสารสกัดจากสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังยังถูกนำไปใช้พัฒนาเป็นยารักษาโรคต่างๆเช่นโรคหืดข้ออักเสบหัวใจและมะเร็งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มนุษย์ได้รับจากแนวปะการัง 2. ปะการังฟอกขาวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในยุคที่โลกเผชิญกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแนวปะการังอันเปราะบางก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบร้ายแรงที่จะตามมาเมื่ออุณหภูมิน้ำทะเลพุ่งสูงขึ้นอย่างผิดปกติปะการังจำนวนมากต้องเผชิญกับความเครียดอย่างหนักจนต้องผลักสาหร่ายที่อาศัยอยู่ร่วมกันออกไปทำให้ปะการังซีดขาวและอ่อนแอปรากฏการณ์นี้เรียกว่า coral bleaching หรือที่เราเรียกกันว่าปะการังฟอกขาวหากสถานการณ์นี้ยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องยาวนานปะการังจำนวนมากจะค่อยๆผุพังและตายลงในที่สุดดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์คลื่นความร้อนในมหาสมุทรเมื่อปี2015ที่ส่งผลกระทบเสียหายต่อแนวปะการังเขตร้อนทั่วโลกกว่า 75% และคร่าชีวิตระบบนิเวศปะการังไปถึงเกือบ 30% ซึ่งนับว่าเป็นความสูญเสียอย่างมหาศาลต่อท้องทะเลและมนุษยชาติเหตุการณ์ในปี2024นี้เป็นเหตุการณ์ปะการังฟอกขาวครั้งที่4ในรอบหลายทศวรรษและรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมากว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ปะการังโลกได้รับผลกระทบจากความร้อนจนเกิดการฟอกขาวแพร่กระจายไปในมหาสมุทรแอตแลนติกแปซิฟิกและอินเดียทั้งซีกโลกเหนือและใต้ครอบคลุมกว่า53ประเทศซึ่งรวมถึงแนวปะการังสำคัญเช่น Great Barrier Reef ของออสเตรเลียแคริบเบียนเม็กซิโกบราซิลหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ทะเลแดงอ่าวเปอร์เซียและชายฝั่งแอฟริกาตะวันออก 3. ซูเปอร์รีฟความหวังใหม่ของแนวปะการังท่ามกลางข่าวร้ายที่สร้างความหดหู่ใจความหวังใหม่ก็ได้ปรากฏขึ้นจากการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ที่ออกเดินทางสำรวจผลกระทบจากคลื่นความร้อนในปี2015ทีมนักวิจัยได้พบกับปรากฏการณ์น่าทึ่งที่หมู่เกาะห่างไกลแห่งหนึ่งในประเทศคิริบาสในมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นคือแนวปะการังที่ยังคงสดใสและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาแม้จะผ่านพ้นเหตุการณ์วิกฤตร้อนระอุมาแล้วพวกมันไม่เพียงแค่รอดชีวิตหากยังสามารถเติบโตและแพร่พันธุ์ได้มากมายโดยไม่พบการสูญเสียแม้แต่น้อยนี่จึงเป็นที่มาของคำว่าซูเปอร์รีฟที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เรียกพวกมันซึ่งหมายถึงแนวปะการังที่ทรงพลังและทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่ใช่แค่ปะการังไม่กี่ตัวหากเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ที่พร้อมจะเป็นความหวังของระบบนิเวศปะการังทั้งหมด4. อะไรทำให้ซูเปอร์รีฟแข็งแกร่ง
จากการศึกษาลักษณะเฉพาะของซูเปอร์รีฟทำให้นักวิทยาศาสตร์พบว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกมันทนทานต่อความร้อนได้ดีนั้นส่วนหนึ่งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ซึ่งมักจะมีอุณหภูมิสูงและผันผวนอยู่แล้วทำให้มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีกว่าปะการังในจุดอื่นๆการที่ซูเปอร์รีฟต้องใช้ชีวิตในน่านน้ำที่มีอุณหภูมิสูงตลอด24ชั่วโมงและแปรปรวนตามฤดูกาลของมรสุมเขตร้อนบวกกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจึงหล่อหลอมพวกมันให้แกร่งกล้าและอดทนนอกจากนี้ลักษณะทางกายภาพบางประการของแนวปะการังเหล่านี้เช่นการถูกปกคลุมด้วยคลื่นลมและกระแสน้ำอุ่นก็เอื้ออำนวยให้มีการไหลเวียนและระบายความร้อนให้กับปะการังอย่างสม่ำเสมอราวกับมีเครื่องปรับอากาศธรรมชาติคอยดูแลจึงช่วยบรรเทาความเครียดจากอุณหภูมิที่พุ่งสูงได้ดีพอสมควร 5. ความพยายามในการอนุรักษ์ซูเปอร์รีฟการค้นพบซูเปอร์รีฟที่สามารถต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างน่าทึ่งนี้ได้จุดประกายความหวังในการปกป้องแนวปะการังทั่วโลกเพราะปะการังซูเปอร์รีฟไม่เพียงเป็นแหล่งอนุบาลสายพันธุ์ปะการังที่ทรงคุณค่าหากยังสามารถผลิตลูกหลานจำนวนมหาศาลออกมาเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ปะการังที่เสียหายรอบข้างได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามการระบุตำแหน่งและศึกษาคุณลักษณะของแนวปะการังสายพันธุ์แกร่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักนักวิทยาศาสตร์จึงได้พัฒนานวัตกรรมล้ำสมัยที่เรียกว่าดิจิตอลรีฟขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการสังเกตการดิจิตอลรีฟอาศัยเทคโนโลยีดิจิตอลทวินสามารถสร้างแบบจำลองเสมือนจริงของแนวปะการังให้ปรากฏบนหน้าจอเพื่อที่นักวิจัยจะสามารถศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนไหวการแพร่กระจายและปฏิสัมพันธ์ต่างๆของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศปะการังได้อย่างละเอียดลึกซึ้งราวกับสามารถดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลจริงๆการมองเห็นภาพรวมของแนวปะการังผ่านสายตาของดิจิตอลรีฟช่วยให้เข้าใจความซับซ้อนและความสัมพันธ์ของสรรพชีวิตในระบบนิเวศนี้ได้ดียิ่งขึ้นเพื่อนำไปสู่แนวทางการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนต่อไป 6. ดิจิตอลรีฟในการอนุรักษ์ปะการังดิจิตอลรีฟยังเป็นสะพานเชื่อมให้นักวิจัยนักอนุรักษ์ชุมชนและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เข้าถึงซูเปอร์รีฟสามารถร่วมแลกเปลี่ยนและนำข้อมูลเชิงลึกไปใช้ประโยชน์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งในแง่ของการวางแผนจัดการการติดตามสถานการณ์รวมไปถึงการสื่อสารให้สาธารณชนเข้าใจได้ง่ายขึ้นผ่านภาพเสมือนจริงแทนการนำเสนอด้วยกราฟและตัวเลขแบบเดิมๆนอกจากนี้ Digital Rift ยังเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมทดลองปรับเปลี่ยนและทดสอบผลของสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเช่นการสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเพื่อดูว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศปะการังอย่างไรและควรจะต้องรับมืออย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดท้ายที่สุดแล้วนักวิทยาศาสตร์มุ่งหวังที่จะพัฒนาดิจิทัลรีฟให้ใช้งานได้ง่ายสามารถเข้าถึงได้กว้างขวางผ่านหลากหลายช่องทางตั้งแต่สมาร์ทโฟนไปจนถึงคอมพิวเตอร์เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งนักวิจัยชุมชนชายฝั่งนักเรียนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอนุรักษ์แนวปะการังระดับโลกและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ต่อไปครับ